แบบนี้ชัดเจนติ๊กอดีตภรรยาตัดขาดหนุ่มสอนรามได้แล้วล่าสุดนะครับติ๊กอดีตภรรยาสอนรามได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ Instagram ส่วนตัวนะครับกลางดึกตอนตี 3 เมื่อวานนี้นะครับโดยโพสต์รูปเรือพร้อมแคปชั่นนะครับระบุยาวเกือบ1หน้ากระดาษนะครับขออนุญาตสรุปโดยย่อให้นะครับติ๊กขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ถ่ายทอดความรู้สึกติ๊กขอชื่นชมพี่หนุ่มมากๆและขอขอบคุณที่ดูแลลูกดีมากปกติพี่หนุ่มเป็นหัวหน้าครอบครัวช่วงที่ผ่านมาทำงานแทบไม่มีวันหยุดออกไปทำงานกลับมาก็เป็นเวลาที่วีจิหลับตลอดแม้อยากเล่นกับลูกก็ยังไม่ได้เล่นได้แค่นอนกอดนะครับและหลับกับลูกทุกอย่างเราทำผิดถึงได้เจอลูกยากขนาดนี้เพราะความเป็นพ่อต้องปกป้องลูกให้ปลอดภัยเรายอมรับแล้ววันนี้ติ๊กพูดกับเพื่อนด้วยน้ำตาจริงๆค่ะว่ายอมใจพี่หนุ่มจริงๆวันนี้พี่หนุ่มดูแลลูกได้ดีกว่าเราจริงๆเรายอมใจติ๊กต่างหากเป็นแม่ไม่ได้เรื่องมนุษย์แม่ไม่เคยได้หลับสนิทหลังจากติ๊กอดีตภรรยาสอนรามได้โพสต์บรรยายใน Instagram ส่วนตัวบันทึกสุดท้ายจากแม่นะครับยาวถึง1หน้ากระดาษกว่านะครับจากนั้นติ๊กอดีตภรรยาสอนรามก็แสดงความชัดเจนครับเลิกติดตาม IG ของสอนรามนั่นหมายความว่าน่าจะตัดขาดกันจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือกำหนดที่จะได้เจอลูกสาวนะครับน้องวีจิครั้งแรกในวันที่26กันยายนนี้นะครับถ้าไม่ผิดพลาดประการใดติ๊กก็น่าจะมาอัปเดต IG อีกครั้งหนึ่งนะครับและก่อนหน้านี้นะครับสอนรามก็ได้เลิกติดตามติ๊กไปแล้วเช่นกันนะครับหลังจากที่ติ๊กไลฟ์สดเล่าอดีตเรื่องขโมยเหล้ากินสูบบุหรี่วันละหลายซองหลังเครียดโดนไล่ออกจากบ้านสอนรามนะครับและก็มีการโพสต์ TikTok ขายชุดว่ายน้ำนะครับโชว์เต้ามหึมาผ่านโซเชียลไปนั่นเองมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน